อ่ะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะถัดจากพาร์ทก่อนค่ะมิวได้ออกเดินทางมาเจอสถานที่ตรงนี้ถ้าดูในจากแผนที่เนาะเป็นอะไรที่แบบไม่มีเลยค่ะมิวก็เลยเคลมไว้เลยเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วคือแบบตอนเล่นนึกว่าเป็นแค่บ้อมโจรบ้านโจรแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นติงเกอร์เวิร์คช็อปเป็นสถานเสียงบรรยากาศมันร้อนอะเป็นแหล่งรวมสถานที่ทำงานค่ะเป็นแบบคล้ายๆกับโรงงานนั่นเองโอ้โรงงานในบ้านนี้มันเหมาะที่จะอยู่เป็นบ้านมากเลยนะเครื่องนี้สามารถไต่ขึ้นได้ไหมไม่แน่ใจแล้วมิวก็เจออะไรบางอย่างด้วยค่ะเป็นนั้นไม่นั้นสวัสดีมันก็ไม่เรียกว่านอนนะอาจจะเป็นถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าน่าจะเป็นตัวเหี้ยค่ะนอนหน้าตาอย่างเงี้ยถูกขังไว้ตรงนี้โอเคเราก็จะไม่ยุ่งกับนอนค่ะปล่อยเขาไปแล้วกันแต่มิวชอบที่นี่มากเลยนะมีของดีค่ะสารพัดอย่างที่สามารถรื้อเพื่อใช้ประโยชน์ได้เมื่อขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ปักมอนเตอร์ก็มาแน่ๆเอ้ยแต่เราเคลมแล้วนี่มอนเตอร์จะเกิดได้เหรอนั่นสิคะไม่แน่ใจก็ปักๆไว้แล้วกันแล้วมิวก็ขึ้นไปข้างบนบันไดทำจากทองแดงค่ะนี่เลยมีอะไรหลายอย่างที่สามารถรื้อมาใช้ได้เดี๋ยวนะนี่อะไรโอ้โซนข้างนอกค่ะโอ้ยนี่แต่ก่อนเป็นอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้จากนั้นเนื่องจากโอพีเกินไปเลยโดนเนิร์ฟตอนนี้กลายเป็นของตกแต่งล้วนๆแล้วค่ะก็ถือว่าดีนะสถานที่แห่งนี้มิวก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละคือบ้านของเราเฮ้ยใช่เลยค่ะแล้วก็ลงไปข้างล่างข้างๆกันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีชาวบ้านหนึ่งตัวเนาะอยู่หนึ่งตัวแถวๆนี่นี่ถ้าเป็นมิวจะตีทิ้งนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมิวจะตกใจค่ะเราจะตกใจเวลาเห็นอะไรแปลกเพราะว่าอย่างน้อยบ้านเขาเรารื้อแน่นอนบ้านเขาอยู่แถวๆนี้แหละตอนนั้นเห็นแวบๆค่ะฝากม้าไว้อยู่นี่ไงโอ้มีทั้งลามีทั้งม้าแล้วก็นั้นหมูที่น่ารักชอบหมูมากเลยค่ะน่ารักมากส่วนของก็หูฟูฟูเฮ้ยเตียงนอนสิรออะไรติงเกอร์เวิร์คช็อปวันนี้เป็นวันแรกของสถานที่แห่งนี้ค่ะซึ่งจะเป็นบ้านของเราสิ่งที่มิวจะทำคือจะทำให้ปลอดภัยค่ะจะเคลียร์พื้นที่รอบๆให้โล่งแล้วก็จัดบ้านให้เป็นระเบียบแล้วก็ลอกของไม่รู้ว่าเขาแจกอะไรเราบ้างสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมหนูจะเอาทั้งหมดค่ะขวานใกล้พังแล้วค่ะอยากตัดตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวต้นนี้ค้ำอยู่ค่ะทำให้ใบไม้ยังไม่ยอมร่วงมาเอาล่ะโล่งแต่ตรงนี้มิวพยายามหาแล้วไม่แน่ใจว่าเหลือไม้ตรงไหนเขาก็เลยไม่ร่วงลงมาค่ะเอ้ยแต่ปกติไม้สติปไปแล้วไม่น่าจะนับว่าเป็นต้นไม้ค่ะอันนี้เขาต้องเหลือไม้อยู่เพราะเขาไม่ร่วงลงไปงั้นเราออกเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม้ที่เราเผื่อไปแล้วนับเป็นต้นไม้ด้วยเหรอคะโอ้นับนี่แต่ก็ยังอยู่นี่ไงโอ้ร่วงเลยค่ะเมื่อสักครู่อยู่ลองสังเกตดูค่ะถ้าเราปิดไม้ทั้งหมดอะเสียงมันจะก้องเลยคิดว่าถ้าใช้แบบนี้เสียงจะก้องไหมนะมันจะมีเขาเรียกไงเสียงสะท้อนของพื้นที่อันนี้ก็มีนิดๆนะเนี่ยเพราะแปลว่ารั้วก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเลาะเลาะไถไถเลาะเลาะไถไถค่ะยังไม่ได้เคลียร์ข้างในเลยนะหมิวนั่งเคลียร์ข้างนอกอยู่ค่ะก็แบบมันก็โล่งขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังรกอยู่รกทึบค่ะรกชัดว่าตรงนี้ป่าไม้เยอะมากเลยเห็นแล้วว่ามอนเตอร์ในเกมนี้มันดูหน้าตาประหลาดประหลาดน่ากลัวมากเลยค่ะในมดนี้มิวบอกเลยว่ามิวจะไม่สบายใจแน่ๆถ้าบ้านเราไม่ปลอดภัย
ไม่ไหวอะเสียงแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปหนูต้องไปหาวิธีปิดแล้วอะไอเสียงบรรยากาศก็แกรกก็แกรกโอ้โหน่ากลัวสุดๆมันน่ากลัวมันน่ากลัวเกินไปแค่เสียงขี่ม้าค่ะแค่เสียงขี่ม้าผ่านหญ้านี่แบบเคาะแครกเคาะแครกก็ยังน่ากลัวเลยน่ะต้องไปเดินผ่านหญ้าดูค่ะจะได้รู้เลยเออหายแล้วโอ้โหเสียงฟิสิคอลซาวนั้นมันหลอนเกินไปมิวไม่ไหวค่ะต้องขออนุญาตปิดเลยโอ้โหหลอนน่ะแล้วอยู่ดีๆไม่ได้ทำอะไรก็ยังมีเสียงแบบลอยแว่วมาปอกอะไรไม่รู้ไม่ไหวอยู่มาตั้งนานไม่เคยลงไปข้างล่างเลยอยู่มาตั้งนานอันนี้คือห้องใต้ดินใช่ไหมคะไม่น่าจะมีอะไรหรอกอันนี้ก้อนหินธรรมดาไม่ใช่พิตันค่ะก็มีปุ่มอาจจะเป็นแค่การตกแต่งมิวจำได้ว่าห้องแบบนี้มิวเคยมาอยู่ตอนเล่นมอดใดๆอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะก็มีทรัพยากรให้นั่นเองไหนดูซิถ้ามิวขึ้นไปข้างบนตรงนี้เหมือนจะไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมก็มีแค่นี้เองก็เป็นชั้นใต้ดินค่ะพอไม่มีเสียงฟิสิกส์แล้วมันก็ดูน่ากลัวน้อยลงนะคะถือว่าดีถือว่าใช้ได้ตัดสินใจถูกแล้วที่ไปปิดไม่งั้นเล่นมอดนี้ไม่ได้ค่ะหลอนอ่ะพอปิดเสียงฟิสิกส์แล้วอะรู้สึกบ้านเราไม่ต้องแบบขนาดนี้ก็ได้อันนี้ล้อมทุกทิศเลยอะรั้วรอบขอบชิดอะโอ้โหสุดๆไปเลยใช่ไหมแน่นอนหน้าตากล่องนึกถึงขนมวัฟเฟิลเลยค่ะนี่มันแบบใช่เลยนะโอเคมีวางไปกล่องไปก่อนเนาะฝั่งทางซ้ายค่ะจะเป็นของเก่าของเก่าที่เราเอามาด้วยแล้วฝั่งทางขวาจะเป็นของใหม่ค่ะมิวอยากรู้ว่าถ้ามิวรื้อทุกอย่างในบ้านหลังนี้ที่คิดว่ามีประโยชน์เนี่ยเราจะได้อะไรเท่าไหร่บ้างตามผนังแร่ที่มีค่ะมิวบอกเลยนะว่าบางทีเควสก็สำเร็จได้โดยที่เรายังไม่ต้องคราฟเป็นการลัดขั้นตอนที่ดีมากๆค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นการโชว์อ่ะมันก็ได้ชิ้น2ชิ้นเนาะโอเคอันนี้แล้วก็ปึ้งอันนี้คืออะไรไอเทมอ๋อฉันโชว์ไอเทมค่ะปึ๊บนี่ขุดชาโคบ็อกกับพวกแร่มิวยังไม่ต้องขุดนะโอ้ achievement ขึ้นค่ะก็คือเปิดกล่องสมบัตินั่นเองสวีทเบอร์รี่ใช่เลยอาหารค่ะโอ้เบอร์รี่แดงอัดบ็อกโอ้ตรงนี้เป็นชั้นหนังสือนั่นเองค่ะโอเคตรงนี้มิวไม่ต้องรื้อเดี๋ยวมิวเอาตัวอินชาร์ดมาวางได้เลยอันนี้น่าจะเป็นหนังสือโจทย์สมุดจดค่ะตอนนี้เป็นอะไรก็กระดาษหนังสือแล้วก็กระดาษแล้วก็นาฬิกานาฬิกาเดินตรงไหมตอนนี้บอกเวลาประมาณ9 โมงเช้าหรือเปล่าคะเอ๊ะทำไมมีเข็มเดียวล่ะ2 เข็มอันนี้น่าจะเป็นเข็มระดับวินาทีนะคะมันต้องมี3 เข็มสิไม่ต้องบอกว่าเพราะว่าเวลาในMinecraftเดินไวไงอ๋อใช่ค่ะก็เลยแค่2 เข็มพออันนี้9 โมงก็จะ10 โมง11 โมงโอเคเรื่องของเวลาเราไม่ต้องใส่ใจค่ะมืดเมื่อไหร่ก็ค่อยคิดดูแค่กลางวันหรือกลางคืนก็เพียงพอแล้วมีสิ่งหนึ่งที่มิวเพิ่งทุบมาค่ะเครื่องสตัมเพิ่งทุบมาสดๆร้อนๆแล้วก็คิดได้ว่าถ้าเราอยากจะรื้อบ้านด้วยความว่องไวนั้นมิวต้องมีเครื่องสตัมไงใช่เอาล่ะบึ้งนั่นเลยบงทีนี้ต้องบอกว่าได้เลยค่ะแผ่นทองมิวจะคราฟสิ่งหนึ่งของประจำที่เราต้องมีอีก2 บงมาของสิ่งนั้นนั่นก็คือใส่ไปใส่ทองนี่ปัจเจกของมอดครีเอทนั่นเองค่ะของดีคือถ้าปกติมิวรื้อใช่ไหมก็ต้องแบบค่อยๆขุดแต่ถ้าเรามีประแจปุ๊บนี่ค่ะโอ้มันดีอะไรก็ตามที่มาจากมอดครีเอทขอแค่สกิปด้วยประแจรู้เรื่องโน้เป็นไงเป็นไงของดีค่ะโอ้แร่อันนี้ก็เอาว้าควีนขึ้นเลยยอดเลยค่ะจึ๊บ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 โอ้ยดีค่ะดีทรัพยากรทั้งนั้นเฮ้ยโอ้พวกของบาร์เรลที่แบบ
ู่ตามซอกก็มีของอยู่เหมือนกันนะเนี่ยลองเอาเมาส์ชี้ดูได้ของตกแต่งอย่างนี้ไม่ใช่ของตกแต่งนะแต่คือของดีเลยค่ะสุดท้ายของที่มิวได้มาก็มันไม่ได้เยอะอะไรเลยค่ะแต่ว่าดูเยอะเพราะว่าเห็นที่แขวนตามผนังแต่ที่จริงก็เป็นของเริ่มต้นทั่วไปแต่ก็ยังดีที่ได้มาเนาะแต่มิวรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะดีมากๆเลยนะคะวางประตูบ้านก่อนอืมเขาออกสบายใจแต่มิวก็รู้สึกว่าตรงแคมป์ที่เป็นเจ้าชาวบ้านวันเดอริงตรงนั้นค่ะให้ของเยอะกว่านะนี่มาแล้วมาแล้วทึบมูอาจจะเป็นเพราะว่าเยอะเยอะคือเยอะที่อาหารหรือเปล่าเขาให้มิวคราฟวูดเดนแฮมเมอร์ค่ะนี่อันนี้สปรูซแฮมเมอร์อืมจะเป็นวูดเดนแฮมเมอร์ไหมนะหรือต้องเป็นวูดเดนแฮมเมอร์เลยเอ้ยครับอ้าวก็จะกลายเป็นสปรูซแฮมเมอร์ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเขาบอกคลิกขวาเพื่อทำการอัปเกรดโอ้มอตเทอร่าค่ะโอ้มอตในการทำอุปกรณ์ใช่ไหมโอ้โหแต่ไม่ได้ใช้มันนานแล้วเหมือนกันเนี่ยใช้งานยังไง นั่นสิค่ะจำไม่ได้ใส่ได้ลงไปหรือเปล่าอืมมันมีวิธีในการทำโอ้ใช่ใช่ใส่อุปกรณ์เริ่มต้นก่อนแล้วทีนี้เราจะเลือกอัปเกรดอะไรใช่ไหมล่ะให้เพิ่ม durability เพิ่ม speed เพิ่ม damage โอเคเข้าใจค่ะอืมมิวก็จำไม่ได้ว่าต้องอัปเกรดแบบไหนดีดังนั้นเราเอาไว้ก่อนเนาะอืมกดรับรางวัลมาเอ้ยบางอย่างน่าสนใจนี่ไอรอนเชดเปิดอ้าวยังไม่ได้อัปเกรดก็เลยไม่ใหญ่สินะไอเราก็นึกว่าวางปุ๊บใหญ่ปั๊บไม่เลยค่ะเอ๊รีสไปเรเตอร์มีมดที่ชื่อว่าทินแอร์ด้วยมันคือออกซิเจนค่ะคาบไว้ที่ปากนั่นเองเขาบอกว่าในนี้ค่ะมันมีนิวเมคานิกด้วยอย่างแรกคือเรื่องของอากาศค่ะถ้าเราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากไปค่ะมันจะอันตรายนั่นเองเราจะหายใจลำบากค่ะมีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของอุณหภูมิค่ะเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ห้ามให้อุณหภูมิของเราเกิน40องศาค่ะโอ้โหแล้วก็เรื่องของชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยขายของถูกหรือแพงอ่ะมันไม่ใช่ระบบเดิมแล้วนะแต่เป็นระบบใหม่ค่ะที่ว่าชาวบ้านอยู่ดีมีสุขแค่ไหนมีบ้านหลังใหญ่แค่ไหนมีพื้นที่ในการเดินการทำงานแค่ไหนหรือรู้สึกปลอดภัยยังไงค่ะนั่นแหละก็คือชาวบ้านกินดีอยู่ดีมีสุขนั่นเองเขาจะลดราคาให้เราค่ะ หน้าต่อมาเขาก็บอกว่ากรุณาดูเช็คมาร์กก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะทำเควสอะไรก็ตามเพราะว่าถ้าไม่เช็คมาร์กมันก็จะไม่สำเร็จอันนี้เราเจอเป็นประจำค่ะแล้วก็การคอนโทรลนั้นสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายสงสัยอะไรเข้าดิสคอร์ดไปได้เลยค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละเออเราก็อ่านจบแล้วนี่แล้วทำไมอ๋อ new feature ค่ะโอ้มี new feature อีกค่ะเรื่องของการวาร์ปเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะเวสโตนน่ะก็เราจะมีแท็บเล็ตค่ะที่สามารถใช้วาร์ปได้นั่นเองแล้วก็อย่างต่อมามีเรื่องของสกิลด้วยค่ะสกิลที่แบบเราคราฟใช่ไหมคราฟเข้าหนังสือแล้วเราก็ใช้จากหนังสือค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายมีเรื่องของปืนที่สามารถคัสตอมให้มันแบบ OP ได้นั่นเอง powerful ปืนค่ะโอ้อ่ะรับเรียบร้อยจ้าแล้วก็อันนี้อ่านแล้วเรียบร้อยง้อนี่คือคำแนะนำในวันนี้คือเราก็ไม่รู้ว่ามอดนี้มีอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะแต่ว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตการกดติ๊กถูกค่ะต้องไหนพี่ติ๊กถูกกดๆไปก่อนเออนี่ไงกดเลยนี่ของที่ยังไม่ได้มาวันนี้มันอาร์ติแฟกต์ไอเทมทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้คุณหน้าคุณตาRing of Seven Curse อันนี้น่าจะเป็นหมุดฮาร์ดค่ะอาร์ติแฟกต์มีไม่มีไม่รู้ขอกดไว้ก่อนค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละเราก็ทำตามที่เขาให้เราทำได้มาหลายอย่างแต่ไม่กดดิ๊กถูกก็เลยไม่ขึ้นค่ะกดเลยจ้าเอาล่ะปึ๊บนะเห็นไหมเทสสเต็ปนี้เลยค่ะเอาของเขาตัวเออใช่ต้องเด้งสิ โอ้โหเขาบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของ
อากาศที่เบาบางนั้นต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ต่ำกว่าวัยที่ศูนย์ค่ะหรือสูงกว่าวัยที่128เราจะเริ่มขาดการหายใจโอเคแต่มันก็มีวิธีแก้นะอ๋อเราจะต้องมีออกซิเจนพกพาไปด้วยนั่นเองค่ะเอาล่ะทุกคนคะคร้าวเลยแล้วกันสิ่งที่เขาให้เราคร้าวตั้งแต่แรกค่ะสมุดของสกิลง่าเอาล่ะสกิลต่างๆบูสกิลได้แอทแทคสปีดสกิลตัดไม้สกิลขุดสกิลว่ายน้ำแล้วก็สกิลการไต่บันไดโอ้เอาอะไรดี PVP protection กับ mining create คือ mining ค่ะอัปเกรดโอ้ยโอ้ใช้ FP เรานี่การอัปเกรดสินะโอ้แต่มิวอยากจะเอ็นชานมากกว่าวันดีวันดีนายวันดีนายขายอะไรคะโอ้โหอันนี้อะไรเลดไดโอซิเดนเฉยๆเอาล่ะเราดูก่อนค่ะหูเสียงขู่ก็ไอเสียงของเจ้าตัวในกรงของเรานั่นแหละ Ancient Knowledge Fragment เอ้โออีโคชาร์ดบ้านวอร์เดนไม่มีอะไรซื้อได้ค่ะกดรับรางวัลโอ้โหเลเวลขึ้น45ค่ะได้ออฟซิเดียนนิ่งกอดมาด้วยเลยรางวัลถือว่าดีอยู่นะอันนี้รางวัลดีค่ะแต่ว่าครับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะเราต้องมีมังกรด้วยนั่นเองโอ้โหก็เอาง่ายว่ามีไปก็เท่านั้นนั่นเองเขาก็เลยให้เรามาสินะคือในตอนแรกอ่ะคิดว่าจะเอ็นชานแต่ว่าอุปกรณ์เรายังเป็นอุปกรณ์เหล็กอยู่เลยใช่ไหมมันก็เลยแบบจะดีเหรออันนี้กระโดดสูงไม่เอาค่ะสกิลไต่บันไดให้ไวขึ้นก็ไม่จำเป็นน่ะว่ายน้ำไม่ได้ใช้แน่นอน Attack Speed กับ PVP Protection คืออะไรโอ้ลดดาเมจที่ได้รับลงขึ้นอยู่กับเราเลือกสายไหนมีเลือก Mining ค่ะเพราะว่าช่วงต้นยังไงก็ต้อง Mining อันนี้คืออะไร Back กับ Upgrade ลบ3 XP โอ้กด Upgrade ได้อ่ะทุ่มค่ะทุ่มเลยขุดไวยังไงก็ทุ่มแล้วถ้าเราลดล่ะ175 192เฮ้ยตันที25ใช่ไหมล่ะ20เลยนะเนี่ยอันนี้ Activate Mining ค่ะเรารู้ได้ไงว่าเอ๊ะอ๋ออันนี้คือ Activate อยู่แล้วมัน Activate โดยพื้นฐานเนาะเราสามารถกดปิดได้อืมไหนดูสิโอ้เฮ้ยไวโอ้ไวใช้ได้ค่ะเห็นนะก้อนหินโอ้ยยังกับเอ็นชานเลยนี่โอ้ยอย่างนี้แปลว่าดีกว่าเอ็นชานนะคะเนี่ยอุ้ยอากาศอุณหภูมิหนาวตากฝนหนาวได้อ๋อเราต้องห้ามอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่า5องศาค่ะแล้วก็ห้ามสูงกว่า40องศาแต่เขาก็บอกว่าเรื่องอุณหภูมิร่างกายไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้นะเออถ้าไต่บันไดเพิ่งสังเกตค่ะโอ้อะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยถือว่าวันนี้ค่ะถือว่าออกแบบมาดีมากๆเลยเนาะวันนี้ค่ะเป็นวันแห่งข้อมูลเป็นวันแห่งข้อมูลที่เรานั่งมันอ่านข้อมูลว่ามันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้หนูไปดาวน์โหลดมอดสตรีมพังมานะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นแนวไหนเป็นสไตล์อะไรแต่เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของดันเจียนครีเอทแล้วก็สตรีมเอนจินไม่ใช่เรื่องของการทำให้เป็นอัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็มีหลายเวิลด์ด้วยนะหลายดิเมนชันด้วยแค่ดูเควสก็รู้ค่ะว่าหลากหลายพื้นที่หนูต้องไปโอ้ซึ่งบอกเลยว่าดิเมนชันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอยากจะไปเราก็จะน่าจะเข้าสู่บทนี้มากกว่าค่ะเป็นบทของเขานั่นเองสตรีมพันเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมเอาล่ะทุกคนคะพันนี้ค่ะมีขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันเพราะเราเล่นมาสักพักแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันหน้าค่ะต้องบอกว่าบ้านจัดเรียบร้อยสบายใจวันนี้ถือว่าเป็นวันมานั่งดูข้อมูลเนาะบ๊ายบายค่ะ